คริสออนทัวร์พาเที่ยวคริสมิติใหม่นะครับวันนี้อยู่กับผมข้าวนาวนะครับแล้วก็ครับผมมาเดอร์ลักกี้ครับครับวันนี้เรามาแบบไลฟ์สดเลยเราออกอากาศทางช่องทางไหนบ้างครับครับเราก็มีทาง Facebook คริสสร้างสรรค์แล้วก็ Facebook วัดเซนหลุยส์กรุงเทพนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะตัดเป็นคลิปไปออกใน YouTube แล้วก็ IG คริสสร้างสรรค์ต่อไปด้วยนะครับวันนี้เรามาพิเศษมีมาไลฟ์สดแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องเข้ามาติดตามย้อนหลังได้นะครับวันนี้พิเศษเลยเพราะเรามาโอ้โหแบบเปรี้ยวมากใช่ครับถึงสถานที่จริงตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ใช่นะครับบูธของเราเป็นบูธสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยบูธ L06 L06 นะครับง่ายๆถ้าพี่น้องเดินขึ้นมาที่บริเวณโถงตรงกลางเดินเข้ามาประตู6นี่หรือว่าฮอล์6เนาะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมา2ล้อเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาขอโทษเลี้ยวขวานะครับพี่น้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปเดินอ้อมมาได้แต่จริงๆเลี้ยวขวาจริงๆถึงพี่น้องจะเข้าประตูไหนก็แล้วแต่ยังไงบูธของเราก็อยู่หน้านะครับผมแล้วพี่น้องก็เดินเรียบมาได้เลยคือเข้าประตู5 6หรือ7ก็ได้นะครับเรียบมาตรงแถว L ครับผมแถวก็จะเรียงตาม A B C D F G ได้ไปนะครับมา L 06ก็จะมาเจอบูธของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปคุยว่าเอ๊ะบูธเนี่ยมีอะไรบ้างหรือว่าไปคุยกับเจ้าหน้าที่นี่ผู้ดูแลของบูธนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ผู้ที่มาร่วมงานก่อนนะครับเป็นเหยื่อของเราที่โฉบมาเมื่อกี้เลยอ่ะเดี๋ยวเชิญตรงนี้หน่อยนี่นะครับจริงๆอันนี้ก็เป็นโอ้ผู้ติดตามเรามาอย่างยาวนานนะครับหรือเปล่าใช่ไหมใช่นะครับจริงก็เป็นต้องถามก่อนว่าชื่ออะไรครับแนะนำนิดนึงครับก็ชื่อเผานะครับชื่อเผาสัตบุรุษวัดนบุญยอแซฟตรอกจันนี่นะครับวัดนบุญยอแซฟตรอกจันจริงๆก็เป็นหลานของคุณพ่อพรจิตด้วยคณะเซเลเซียนนะครับอดีตผอโรงเรียนเซนอเมดิกสมัยที่พ่อเรียนอยู่นะครับก็คุ้นเคยกันดีนี่วันนี้น้องเผานะครับเรียกสบายๆน้องเผามาโชบมานี่มาเยี่ยมเยียนบูธสื่อมวลชนคาทอลิกของเรานะครับเป็นยังไงบ้างบรรยากาศหรือแบบหนังสือมีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมที่แบบโอ๊ยรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษเลยก็รู้สึกว่างานหนังสือคราวนี้มีหนังสือมาเยอะกว่างานก่อนๆเยอะเลยครับอ๋อเหรอครับในถึงบูธสื่อคาทอลิกนะใช่ครับมีหลากหลายกว่างานก่อนเยอะเลยครับโอ้โหนะครับมีอะไรที่แบบว่าสไตล์ไหนหรือว่าอะไรที่แบบโอ้โดนใจมากที่สุดส่วนใหญ่ผมจะอ่านเป็นพวกแนวประวัติศาสตร์หรือแนวพวกประวัตินักบุญพวกเนี้ยครับโอ้โหก็จะเป็นแนวประวัตินักบุญประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็คือประวัติศาสตร์พระศาสนาจักรใช่ของสนใจแบบพระศาสนาจักรไทยหรือว่าเป็นของยุโรปด้วยแบบก็ได้ทั้งหมดเลยครับก็ได้ทั้งหมดเลยถ้าได้ทั้งหมดเลยครับมีเล่มนึงมานำเสนอครับผมเล่มไหนเล่มนี้นะครับเฮ้ยนี่แหละกว่าจะกำเนิดมิซังสยามครับผมตรงนี้อันนี้ขายตรงนะครับขายตรงเลย อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสไลฟ์ไปด้วยนะครับใช่ครับกว่าจะกำเนิดมิซังสยามโอ้นี่คือแบบตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมที่เข้ามาจริงๆก็ในเล่มนะครับก็พูดตั้งแต่ก่อนจะเป็นมิซังได้พูดตั้งแต่สภาพสังคมในโปรตุเกสด้วยครับผมถ้าดูที่สารบัญนะครับผมใช่ไหมเพราะว่าพระสงฆ์ที่เข้ามาทำที่บันทึกที่มีบันทึกมีหลักฐานปี1567นี่คือพระสงฆ์ชาวโปรตุเกส2ท่านคณะโดมินิกันในนะครับคือตั้งแต่สมัยโน้นเลยแล้วโปรตุเกสก็เป็นชาติแรกที่เข้ามาในสยามในสมัยอยุธยาตามที่มีบันทึกไว้ใช่ครับผมก็จะพูดตั้งแต่สภาพสังคมของโปรตุเกสเลยนะครับแล้วก็การเผยแพร่การเข้ามาจริงๆแล้วบางท่านอาจจะคิดว่าพอศาสนาคริสต์เข้ามาปุ๊บปั๊บเนี่ยแล้วก็คือบางคนอาจจะเข้าใจว่าเข้ามาในสมัยพระนารายณ์แล้วก็เข้ามาแล้วก็เป็นมิซังสยามเลยยาวมาเลยจริงๆไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเข้ามาก่อนหน้านั้นอีกแต่ว่าในสมัยพระนารายณ์เนี่ยแค่เราได้รับการสถาปนาเป็นมิซังสยามแต่จริงใช่มิชชันนารีก็เข้ามาก่อนหน้านั้นหลายโอ้รู้แล้วเป็นหลายร้อยปีเลยนะครับใช่คือทั้งมีที่มีบันทึกอ่ะคือปี1567แล้วก็ไม่รู้ก่อนหน้านั้นอีกหรือเปล่า1567เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอามาลบ543ดูนะครับโอ้ตอนนี้แล้วต้องบวก543เป็นพศนะครับ15ต้องบอกว่า2024ลบ1567เดี๋ยวผมเอา1567ออกพศใช่ไหมบวก543ปีพศ2110เนี่ยก็ก่อนเสียกรุงศรีครั้งที่1ใช่กรุงเสียกรุงครั้งที่1ก็2112แล้วตอนนั้นก็
ระเหเร่ร่อนแบบแตกกระจายกันไปแล้วก็กลับมาอีกทีนึงที่แบบเด็ดๆก็คือตอนที่มิชลินีฝรั่งเศสเข้ามาปี1664แล้วก็สถาปนาวิสังสยามที่1669นะครับนี่แต่หนังสือเล่มนี้คือไล่มาเลยโอ้ยดีมากเขียนโดยซิสเตอร์สมศรีว่าซิสเตอร์สมศรีแบบเป็นซิสเตอร์สมศรีได้เขียนหลายเล่มนะครับใช่คือท่านเกี่ยวกับบริษัทอ่ะเล่มนี้ก็ของซิสเตอร์สมศรีอ๋อเหรอไม่ใช่นะครับไม่ใช่นี่ป่ะรู้สึกจะมีอีกเล่มนึงได้ไหมของซิสเตอร์สมศรีอ่านเล่มนี้นะครับโอ้ยอันนี้หนากว่าอีกนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงมิซังคือเล่มเนี้ยครับจะเป็นมิซังเอากลายเป็นเราโปรโมทหนังสือแล้วเราสัมภาษณ์เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะมี to be continue นะครับเดี๋ยวเราเก็บเล่มนี้ไว้ก่อนนะครับเรามาสัมภาษณ์เขาก่อนดีกว่าอ่านนี้ก่อนแล้วก็ป้ายยาเผื่อก่อนกับป้ายยาก่อนนะครับจัดหนึ่งเล่มสองเล่มใช่อันนี้ก็เป็นแนวที่ชอบเนาะอันนี้มาโอเคอ่ะเดี๋ยวฝากเชิญชวนก่อนฝากเชิญชวนพี่น้องให้มาเยี่ยมชมบูธสื่อมวลชนคาทอลิกกันครับครับก็ทั้งปีนี้ทั้งสื่อมวลชนคาทอลิกนะครับพกหนังสือมาเยอะกว่าปีที่ผ่านมาครับแถมมีกิจกรรมพบปะนักเขียนและคุณพ่อในทุกวันของงานหนังสือครับครับถ้าใครว่างไม่มีอะไรทำช่วงนี้ปิดเทอมอยู่มาได้แล้วครับใช่ใช่ครับผมโอเคขอบคุณขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมครับพูดได้ดีมากครับผมเชิญรับค่าตัวตรงนู้นต่อเลยนะครับค่าตัวด้วยขอบคุณนะครับนี่โอเคอ่ะทีนี้พอพูดถึงประวัติศาสตร์ยังมีต่อไปด้วยแต่ก่อนจะพูดถึงประวัติศาสตร์เมื่อกี้ก็เขาบอกว่าพบปะคุณพ่อนักเขียนได้แต่อันนี้ไม่ใช่เราเพราะเราไม่ได้เขียนหนังสือแต่เราก็มาเป็นเกสต์ใช่นะครับช่วยโปรโมทคือเล่มนี้อย่างที่บอกว่าเราจะพูดถึงตั้งแต่สภาพสังคมของโปรตุเกสแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนถึงกำเนิดมิซักสยามแต่ว่าเล่มนี้คือหลังจากสมัยพระนายคือในปกเขาเขียนว่าสมัยบ้านผู้หลวงบ้านผู้หลวงก็สมัยพระนารายณ์จบแล้วก็จะเป็นพระเพราชาพระเพราชาพระเพราชาก็จะเป็นบ้านผู้หลวงเออถ้าเกิดยุคอะไรอ่ะดูบุพเพสันนิวาสบุพเพสันนิวาสผมไม่คิดนะครับก็คือบ้านผู้หลวงก็จะเป็นพระเพราชาพระเพราชาแล้วก็พระเจ้าเสือแล้วก็เป็นพระเจ้าท้ายสาที่เล่นโดยเกตเวลินทอนนะครับนี่นะครับอ๋อนี่คือแบบเป็นภาค1ภาค2น่าจะประมาณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้ออยากจะครบถ้วนก็ต้อง2เล่มแล้วนี้ก็กินระยะเวลามาถึงกรุงธนบุรีแล้วก็ต้นราชวงศ์จักรีเลยนะครับผมโอ้โหแล้วดูความหนานะครับคือรายละเอียดแสดงว่าครบถ้วนแต่ถึงแม้ว่าจะหนานะครับเห็นหนาอย่างนี้แต่ราคาเราขายเพียง400บาทเองครับผมก็ถือว่าไม่แพงนะครับ450 350เองอันนี้อ๋ออันนี้ลดราคาด้วย300บาทครับผมเออเนี่ย350ลดเหลือ300บาท450ลดเหลือ400นะครับอ๋อโอเคอันนี้ต้องมาเตรียมก่อนแล้วบอกราคาผิดเลย400ครับผมนี่เห็นไหมทักมาถ้าทั่วไปหนึ่งราคาเต็มแต่ถ้ามาที่นี่ลดราคาใช่ครับผมโอ้ลดตั้ง 20% นะใช่ครับผมเราก็สามารถมาได้นะมาได้เลยที่ L06 ครับโอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่มต่อๆไปเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะครับเดี๋ยวเชิญนี่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบูธนะครับนี่โอ้โหต้องห้อยป้ายด้วยนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงชื่ออะไรครับชื่อยีนครับเป็นสัตบุรุษวัดอัครเทวดามิคาเอลสะพานใหม่ครับอ๋อสัตบุรุษสะพานใหม่นะครับเรียกน้องยีนเป็นน้องพ่อนะครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บูธสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยให้น้องยีนอธิบายนิดนึงว่าเรามีเป็นมาเป็นไปอะไรยังไงแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจในโอกาสนี้บ้างในปีนี้ครับก็สื่อมวลชนคาทอลิกของเราก็ดูแลการทำสื่อนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งสื่อที่เป็นสื่อวิดีโอสื่อโทรทัศน์หรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งที่เรามาออกงานหนังสือกันในวันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักนะครับแล้วก็ปีนี้เราพิเศษกว่าทุกปีต้องเรียกอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าเราไม่ได้ขนมาแค่เฉพาะของที่อยู่ในที่จัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนคาทอลิกหรืออยู่ในร้านคิสตังอย่างเดียวแต่เรายังหลุดกล้องหลุดเฟรมโอเคแต่เรายังเอาหนังสือของวิไลแสงถ้ำเนาะที่เป็นหนังสือที่พวกบาร์เดอร์หรือผสมเรียนกันอะไรนี้แล้วก็ของสำนักพิมพ์ของคณะมหาไทยนะหนังสือเราก็จะหลากหลายกว่าทุกปีที่ผ่านมาเนาะนี่อย่างเช่นคณะมหาไทยเมื่อกี้มีคุณพ่อมหาไทย3ท่านมาแวะเวียนมานะครับนี่เขาก็เลยบอกว่าให้ช่วยโปรโมทอันนี้ด้วยการฝึกจิตภาวนากับการศึกษาพระพรแห่งความเรียบง่ายโดยคุณพ่อประเสริฐนะครับตอนนี้ท่านก็อยู่วัดมหาไทยใช่ครับ35บาทเองครับ35บาทถือว่าไม่แพงไม่แพงเลยครับใช่ใช่เพราะว่ามีสัตบุรุษที่วัดแม่พักกุหลาบทิพย์ตอนสมัยพ่อเป็นบาร์เดอร์ฝึกงานเขาบอกว่าอย่าสนใจเรื่องฝึกจิตภาวนาจะทำยังไงดีนี่มาแต่ถ้าเกิดกำลังรับชมอยู่นี่
มาเลยจบเลยครับ35 บาทเองแบบโหนี่อ่านแบบเพลินๆได้เลยนะครับใช่ครับครับแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจอีกนอกจากหนังสือแล้วหนังสือของสื่อมวลชนคาทอลิกแล้วหนังสือของวิทยาลัยแสงธรรมคณะนักบวชต่างๆแล้วก็ยังมีโอ้นี่มองไปมองมามีอิสเซสซอรี่ครับทั้งหลายทั้งแหล่มีสับประคำนะฮะหรือว่ามาเลือกหาได้หรือว่านี่การเขียนตั้งโต๊ะน่ารักมากใช่ฮะเออเล็กๆนี่เล็กๆน่ารักมากนะครับ160 บาทครับ160 บาทเองมีคุณพ่ออยู่ให้พ่อเสกได้อะไรได้เรียบร้อยฮะใช่ตอนนี้ครับมาตอนนี้เสกได้เลยนะครับคือเดี๋ยวจะมาวันนี้วันที่1เมษายนแล้วเดี๋ยวอีกทีวันที่8เมษายนมาพบกันได้นะครับนี่นะครับแล้วก็มีหลายท่านที่โอเคอะไรนะหรือว่าวันที่7นะครับเราก็สามารถที่จะมาได้นะครับวันที่7เนี่ยคุณปะการังมาในบูธเราเนี่ยขายหนังสือคุณปะการังหลายเล่มเลยนะครับผมใช่ไงใช่ปะการังเนี่ยเขียนหนังสือดีนะครับหนังสือให้กำลังใจหนังสือแนวแบบความหวังชีวิตหรืออะไรต่างๆดีมากเลยพี่นะถ้ามีเล่มหนึ่งนี้ผมแนะนำผมจะแนะนำเล่มนี้ดีมากเลยนะครับผมชื่อหนังสืออย่ากลัวที่จะยืนโดดเดี่ยวกลางแดดร้อนลมแรงโอเคอันนี้คือผลงานเขียนล่าสุดรู้สึกใช่ครับรู้สึกจะล่าสุดรู้สึกที่ปะการังครับคือต้องบอกว่าอะไรนะพ่อเนี่ยเป็นแฟนคลับคุณปะการังแบบตัวโยงแบบนานแล้วหลายปีแล้วแบบ 6-7 ปีนะครับแล้วเวลาเนี่ยที่อยู่ในมือนี่คืออยู่ในมีหมดแล้ว แล้วก็ให้คุณปะการังแบบช่วยเซ็นแบบเป็นโอ้โหเป็นที่ระลึกด้วยนะครับที่แนะนำเล่มนี้มาเพราะว่าวิธีการเขียนคุณปะการังเขาเท่มากเลยก็คือปกติหนังสือเนี่ยเราไปเจอประสบการณ์หรือเจออะไรต่างๆของอุปกรณ์ความคิดแล้วเราก็นั่งเขียนไปใช่ไหมแต่หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ฮะหนังสือเล่มนี้เกิดจากการที่คุณปะการังเนี่ยไปนั่งฟังมิซาเป็นประจำ1 ปี 52 สัปดาห์แล้วก็เอาข้อคิดเอาอะไรต่างๆจากบทพระวรสารเนี่ยมาหาเรื่องข้างนอกแล้วก็มาเขียนร้อยเรียงกันเป็นหนังสือเล่มนี้ก็คือครับก็คือพูดง่ายๆก็คือคุณปะการังเนี่ยก็เขาก็เหมือนกับเอาพระวรสารบทเทศที่เขาฟังอ่ะมาตั้งแล้วเขาก็คิดเรื่องเพื่อให้สอดคล้องกับบทเทศกับพระวรสารในสัปดาห์นั้นๆนะครับผมต่อยอดไปดีมากเลยอ่ะโอ้เนี่ยพี่น้องคีมีหลายเล่มมากอย่างน้อยเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้ของคุณปะการังนี่อย่างน้อยโอ้6-7เล่มอยู่เนาะ6-7เล่มนะครับใช่ที่7ใช่เนี่ยพอพูดถึงว่าเดี๋ยวจะมีเกสมาในวันต่างๆนะต้องให้น้องยีนช่วยแนะนำหน่อยว่าแต่ละวันจะมีเกสท่านใดมาบ้างนะครับเดี๋ยวช่วยยกมันนี่อันนี้เราก็ไม่ต้องอินเสิร์ตภาพอะไรเลยคือเรายกเนี่ยอินเสิร์ตอย่างนี้เลยนะครับสดๆเลยครับหน้ากล้องเลยเนี่ยในวันที่4นะครับก็คืออาจารย์ปฏิสรนะครับหรือพี่ตัวพี่ตัวครับที่เป็นนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะคิดศิลป์ในประเทศไทยนะครับก็เรียกได้ว่าผลงานก็นี่ฮะหนังสืออ้าวใครขอให้เขาหน่อยหยิบมาเลยนี่อะไรกระจกสีศิลปะกระจกสีในประเทศไทยนะครับก็จะอธิบายเรื่องแบบเวลาเราไปดูตามวัดต่างๆที่เป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณอะไรเงี้ยวัดพวกนี้ก็จะมีวิธีคิดเกี่ยวกับศิลปะการสร้างอะไรต่างๆที่มันไม่เพียงแต่สวยงามอย่างเดียวแต่ว่ามันสอนธรรมสอนเทววิทยาสอนความเชื่อเราสอนคำสอนเราแทบจะทุกอนูทุกอย่างเลยผ่านกระจกสีเหล่านั้นใช่เลยใช่ก็ถ้าอยากรู้รายละเอียดนะครับวัดต่างๆในประเทศไทยลองเล่มนี้ได้ครับเนี่ยตอนนี้ตอนงานบวชของพ่อนี่พี่ตัวเอามาเป็นของขวัญอันเนี้ยโอ้ดีมากคือแล้วในหนังสือนี่พี่เดียวไม่ได้เขียนนะโอ้การตกแต่งการนี่สวยงามนะพิมพ์สีสีครับพิมพ์สีสีทั้งเล่มแล้วก็ซึมซับความสวยงามของภาพได้แบบอย่างดีครับผมก็หลังจากที่ดูนะครับเราก็เหมือนกับคล้ายๆกับเป็นประวัติศาสตร์เราได้อ่านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะแล้วนะครับก็ยังมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวัดต่างๆครับว่าวัดในของเราเนี่ยก่อตั้งขึ้นในช่วงไหนมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมเปิดมาอย่างวัดสันเปาโลเนี่ยก็คือสร้างตั้งแต่สมัยพระนารายณ์เลยอ๋อสมัยอยุธยาใช่สมัยอยุธยาเลยครับผมอ๋อที่เมืองละโวก็คือจังหวัดลพบุรีนะครับผมนะครับเดี๋ยวว่าแล้วก็จะมีวัดเก่าๆนะครับครับอย่างเช่นอย่างเนี่ยครับอย่างนี้เราไม่เคยเห็นเลยนี่ที่ไหนเนี่ยสมัยอยุธยาตอนปลายอยู่ที่ไหนอ่ะที่อยุธยาไหมอาคารวิลันดาศิลปะมาโลกเป็นที่นิยมในทวีปยุโรปคือแบบลักษณะศิลปะครับผมก็จะเป็นลักษณะแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ไปด้วยและนอกจากนี้ถ้าเรามาเปิด
หลังๆนะครับก็จะเป็นวัดที่เราคุ้นเคยกันแล้วนะครับวัดกะละวาใช่อย่างเช่นวัดกะละวาก็จะบอกรายละเอียดอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยหมายเลข4ตัวนี้อักษร AM แล้วบางทีเราเห็น AM อาจจะคิดว่าเขาบอกเวลาตอนเช้าหรือเปล่าไม่ใช่แต่ครับจริงๆแล้ว AM เนี่ยย่อมาจาก Ave Maria นะครับแล้วก็เป็นวันทามารีก็จะแนะนำด้วยในอย่างนี้นะครับเราพอแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้มากกว่านี้ติดตามแล้วก็มานี่เลยหนังสือโบสถ์คริสต์ในประเทศไทยเพียง200ครับแต่ตรงนั้นติดลดราคาที่บูธถ้ามาที่บูธเหลือ265บาทนะครับอันนี้แล้ววันที่4ก็คือแวะมาเจอกับพี่ตั้วได้ดร.ตั้วนี่ต้องบอกดร.ตั้วนะครับมาขอไลเซนเลยนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับโอ้โหเรื่องประวัติศาสตร์เลยนี่พี่ตั้วอันดับ1เลยเกี่ยวกับเนี่ยคริสนะครับไม่จะบอกอันดับ1มีหลายๆท่านอาจารย์น็อตก็โอ้โหเนี่ยหลายๆท่านนะครับเนี่ยมาได้วันที่5มีท่านใดมาครับวันที่5สตรีไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อแต่บอกกลุ่มสตรีคารวาสอ๋อเขาทำกระเป๋ามาอ๋อเหรอไหนๆเป็นยังไงเขาทำกระเป๋ามากระเป๋าผ้ามีลายต่างๆในช่วงเราดาเตดิอุมเรากำลังใช่ปีนี้ปีรักโลกนะครับปีรักโลกนี่อันนี้ผมมีกระเป๋าผ้าหลากหลายลายมากหลายลายนะเลือกชมได้มีหลายขนาดด้วยครับผมใช่อ๋ออันนี้เพียงใบละ50บาทโอ้50บาทใบละ50บาทก็เป็นงานฝีมือใช่ไหมเนี่ยบางทีเดี๋ยวทำมือเป็นงานแฮนด์เมดนี่ไงซื้อหนังสือไปแล้วก็ใส่กระเป๋าหิ้วง่ายๆเลยแสดงว่าตอนที่พี่น้องมาพี่น้องมาตัวเปล่าได้เลยไม่ต้องหาถุงมาเรามาอุดหนุนได้ด้วยอุดหนุนถุงที่นี่ได้แล้วมีหลายไซส์หลายขนาดเลยครับผมทุกไซส์ทุกขนาดทุกลวดลายนะครับราคาเท่ากันหมด50บาทครับผมโอ้นะครับลายแบบยูนิคมากนะดูไม่ซ้ำกันเลยเป็นงานแฮนด์เมดนะครับผมครับโอเควันที่6นี่วันที่6มาแล้วโดยในนี้เขาเขียนว่าคุณราชานนท์กองโฉมแต่ทีนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็จะรู้จักกันในนามใครครับบัตเตอร์ดรีมครับนะครับบัตเตอร์ดรีมที่เราออกรายการคริสไลฟ์ทอล์คไปเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะนี่ก็คือนี่เลยเขามีผลงานเขียนเป็นของตัวเองแล้วต้องดูก็คือหนังสือเพียงพอต่อรอยยิ้มนะครับปกติเนี่ยเขาขาย120บาทนะแต่ถ้ามาในบูธเหลือ100บาทโอ้ยคือลดทุกเล่มเลยนะเนี่ยลดทุกเล่มเลยอ่ะพิเศษสำหรับคนที่มาเท่านั้นอ้าวตายวันนั้นเราก็รีบซื้อไปนะ120อันนี้อุดหนุนช่วยเขานะครับแต่เนี่ยถ้ามาในบูธ100บาทแล้วคือเล่มแบบน่ารักมากถ้าเกิดพี่น้องอยากรู้ว่าในเล่มมีอะไรบ้างเนี่ยไปดู Chris Life Talk ย้อนหลังได้หนังสือเพียงพอต่อรอยยิ้มนะครับก็คือเป็นการประมวลผลงานเขียนในเพจความฝันครับนี่นะครับแบบเด็ดๆมาเลยอ่ะประมวลมาเลยนะครับอยู่ในเล่มนี้เพียงร้อยเดียวเองเล่มน่ารักกระทัดรัดด้วยพกพาง่ายนี่ใส่กระเป๋าของเกงยังได้เลยนะครับแต่ไม่ต้องใส่นะเดี๋ยวนี้ใครไม่ได้แต่ก็มาเจอบัตเตอร์ดีนได้วันที่6ก็คือวันเสาร์ที่6เมษายนนะครับมาให้เซ็นลายเซ็นเลยนี่นะครับแล้วก็วันที่7คุณปะการังเมื่อสักครู่ที่เราแนะนำไปแล้วนะครับวันที่8มาเจอกับเรา2คนได้อีกครั้งหนึ่งคริสสร้างสรรค์นะครับนี่2วันเลยคือเขากลัวบูธว่างเลยแบบจ้างเรามา2วันมาช่วยโปรโมทคือวันนี้รีบมาไลฟ์สดมาขายของมาโปรโมทให้ก่อนเลยเพราะว่าถ้ามาโปรโมทวันที่8วันสุดท้ายแล้วไงเดี๋ยวใครมาไกลเดินไม่ทันนะครับวันนี้มาตั้งแต่นี้ได้เลยนะครับนี่แล้ววันที่8มาเจอกับเราได้อีกนะครับวันที่8เป็นการจัดงานวันสุดท้ายด้วยถึงวันที่8เมษายนปีนี้นะครับถึง3ทุ่มก็คือ10โมงเช้าถึง3ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับเดี๋ยวให้ยีนช่วยแนะนำเชิญชวนอีกทีนึงว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เรามีอะไรเด็ดๆแล้วมีอะไรที่น่าสนใจเชิญชวนพี่น้องมาร่วมงานกันครับสำหรับพี่น้องคนไหนนะครับที่สนใจสิ่งพิมพ์คาทอลิกหนังสือคาทอลิกอยากรู้ว่าหรือทั้งที่พี่น้องเป็นคาทอลิกแล้วก็ที่ไม่ได้เป็นคาทอลิกนะครับถ้าสนใจเกี่ยวกับความเชื่อของเราหรือสนใจเกี่ยวกับการพูดถึงเรื่องศาสนาในแง่มุมต่างๆที่อาจจะเหนือความคาดหมายไปเลยก็สนเรียนเชิญนะครับที่บูธร้านคริสตังครับ L06 นะครับศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ครับครับผมโอเคขอบคุณยีนนะครับโอกาสนี้ด้วยนะครับแต่ยีนก็จะอยู่แถวนี้แหละเพราะเขาต้องเฝ้าบูธก็ต้องเฝ้าบูธใช่นะครับเนี่ยคือมาเจอใครก็ตามอ่ะเจอใครไม่เจอใครไม่รู้แต่เจอยีนแน่นอนใช่ครับผมแน่นอนนะครับถ้าไม่เจอยีนแล้วคือซื้อไม่ได้ก็มีเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่คนอื่นมาอ๋อไม่ผัดเปลี่ยนสลับกันโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคอันนี้ก็ยีนดูแลบูธนะครับเดี๋ยวบัตเตอร์ลัคกี้หลุดจอไปแล้วจริงเผานี่ตอนนี้กลายเป็นเจ้าหน้าที่เบื้องหลังของเราไปเรียบร้อยผมก็อยู่ฝั่งนี้นะครับถ้าอยากจะก
ก็อัธยาศัยนะได้หรือว่าอยู่ด้วยกันก็ได้แล้วนอกจากนี้ก็มีหนังสือหลายเล่มที่น่าสนใจมีหนังสือของแสงธรรมด้วยนะครับผมแสงธรรมสักหน่อยนึงสิแสงธรรมนะครับโอ้โหคือเหมือนกับที่บัดเดอร์เรียนกันอ่ะใช่เพราะว่าอย่างเล่มนี้นะครับเล่มนี้ก็คือเป็นหนังสือเรียนตอนผมเรียนปี2ปี2เมื่อสักครู่เอ้ยเมื่อเทอมที่ผ่านมานี่เพิ่งเรียนเพิ่งอ่านสอบเลยครับหนังสือกําลังสอบร้อนๆเลยครับผมนะครับนะครับเนี่ยนอกจากหนังสืออันนี้ถ้าเข้าปี1เทอม1เจอคุณพ่อสมชัยก่อนเลยใช่นะครับพัฒนาการวิถีชีวิตจิตคิดชนนะครับคุณพ่อก็สอนเกี่ยวกับเทววิทยาเรื่องชีวิตจิตใช่นะครับเนี่ยพี่น้องอยากจะลงลึกประวัติศาสตร์หรือว่าบางทีมีในแง่ของทางปฏิบัติก็เล่มนี้ได้นี่ก็เป็นวิชาการนิดนึงเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตจิตของนักบุญนะครับในยุคสมัยต่างๆนะครับเขียนโดยคุณพ่อสมชัยพิทยาพงศ์พรนะครับคุณพ่อก็เป็นวิญญาณรักนะครับเหมือนเป็นผู้ค้ำบอนในวงการชีวิตจิตนะครับท่านก็เขียนหนังสือมาหลายเล่มอยู่กับโอเคนะครับเน็ตรูดอ่าโอเคมาแล้วโอเคขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องช่วยกันภาวนาให้เน็ตไม่หลุดด้วยเพราะว่าโอ้เพราะเนี้ยขณะนี้เรามาวันธรรมดานะแต่โอ้โหบรรยากาศคึกคักมากนะครับเมื่อสักครู่ตอนที่เราเริ่มไลฟ์นี่ก็หลายท่านก็ไปเดินต่อแล้วนะครับแต่เมื่อกี้มีทั้งคุณพ่อนะครับซิสเตอร์มีพี่นุ้ยนี่แผนกเยาวชนก็แวะเวียนกันมาด้วยนี่ผลงานพ่อสมชัยยังไม่จบเพียงเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นเล่มเล็กๆกันได้นะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับก็สามารถที่จะศึกษาเป็นพื้นฐานได้นะครับก็คือในเรื่องวิถีชีวิตจิตคิสชนแนวทางการดำเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสารนะครับเขียนโดยคุณพ่อสมชัยเหมือนกันนะครับครับผมก็ในราคาเพียง100บาทโอ้เล่ม100น่ารักมากใช่ครับก็เป็นเล่มเล็กๆกระทัดรัดสามารถพกพาอ่านได้สะดวกนะครับผมคือวันนี้ไม่ว่าเล่มไหนลดราคาลดทุกเล่มเลยครับทุกเล่มเลยใช่ไหมครับแล้วก็ลดทุกบูธแล้วก็ลดทุกบูธได้ครับผมลดทุกบูธด้วยนะครับนี่หนังสืออีกเล่มนึงอันนี้เขาใช้เรียนกันในบ้านเนรเลยนะเทววิทยาพัติเอกภาพเบอร์ลักกี้ยังไม่ได้เรียนเพราะว่าเทววิทยาไม่แน่ใจว่าปี5หรือปี6จำไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยโอ้โหอันนี้โดยคุณพ่อวสันต์นะครับตอนนี้ท่านก็ไม่แน่ใจว่ายังสอนวิชานี้ป่ะแต่ตอนสมัยผมนี่พ่อนี่เรียนกับพ่อสาพลนะครับแต่ก็เนี่ยอิงจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยแหละบางทีถ้าเอ๊ะพระติกภาพตกลงมันเป็นยังไงนี่คุณพ่อก็ไล่เรียงมาให้เรารับโอ้โห120บาทเอง120นะครับคือครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าเนแสงทําเรียนอะไรนะครับถ้าเรามาตรงเนี้ยเราแทบจะเห็นหนังสือเรียนเกือบทุกเล่มเลยเกือบทุกวิชานะครับผมนี่ดูอย่างของอาจารย์กิรติบุญเจืออันนี้เรียนปี5แต่แล้วก็ตอนจริงเรียนเริ่มมีคุณพ่อพูดถึงตั้งแต่ปี1แล้วใช่มั้ยใช่เรียนกับคุณพ่อชาติชายคุณพ่อชาติชายก็พูดถึงเรื่องนี้ตอนเรียนเทอม2กับพ่อวสันต์ก็คือวิชาวิพรวิทยาครับก็มีการอ้างแล้วเดี๋ยวปี5คุณพ่อปิโตโยจะสอนเล่มเนี้ยเต็มๆใช่ครับผมแล้วก็ให้รายงานด้วยจําได้โอเคเนี่ยมีเล่มนี้ก็น่าสนใจนะครับผมเล่มนี้ได้มาไหนครับในราคาเพียง80บาทนะครับการแต่งงานแบบคาทอลิกก็เชื่อว่ามีคำถามท่านก็มีคำถามนะครับหรือว่าบางท่านก็อาจจะศึกษาไว้นะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคริสตชนนะครับที่ว่าทุกคนก็จะต้องผ่านการต้องผ่านเรื่องนี้นะใช่แล้วก็ต้องมีกระบวนการเป็นอย่างไรนะครับหน้าที่ใช่หน้าที่ของบิดามารดาต่อบุตรเป็นอย่างไรหรือว่าคือไม่ใช่แค่สามีต่อภรรยาภรรยาต่อสามีนะแต่ไปถึงเรื่องครอบครัวด้วยใช่ครับผมหรือว่าการแต่งงานพิธีกรรมเป็นอย่างไรก็รู้สึกได้เห็นคร่าวๆนะครับผมครับผมนะครับมีการแต่งงานแบบคาทอลิกนะครับผมคาทอลิกกับคาทอลิกหรือคาทอลิกกับต่างความเชื่ออะไรเป็นยังไงต้องทำยังไงครับผมใช่ไหมเล่มนี้เอาอยู่การดำเนินชีวิตครอบครัวนะครับโอ้ดีมากเลยเป็นคู่มือที่คู่แต่งงานก็อ่านไว้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมีแบบสอบถามก่อนสมรสนะครับเป็นไกด์ไลน์ว่าเดี๋ยวคุณพ่อจะถามอะไรบ้างใช่ครับผมนี่โดยคุณพ่อเพิ่มศักดิ์นะครับนี่โดยสำนักของวิทยาลัยแสงธรรมเนี่ยครับพี่โอ้80บาทเองเล่มเล็กๆ80บาทเดี๋ยวว่าถ้าใครแบบชอบแบบของหนักๆนะครับหนักๆอันนี้ก็แบบจัดเต็มทำเหมือนกันนะครับใช่โหนี่จัดเต็มสัญญาที่เป็นยิ่งกว่าสัญญานะครับเขียนโดยพ่อสุเทพวงวัฒนพงศ์ที่พากรนะครับอดีตอธิการบดีกลางสมัยพ่อแต่ว่าผมไม่ทันครับผมสมัยพ่อเหรอสมัยพ่อเขายังเป็นอธิการบดีกลางอยู่นี่อันนี้คือแบบเต็มเลยใช่ครับคือเต็มโอ้แต่เขาตั้งชื่อสัญญาที่เป็นยิ่งกว่าสัญญานะคือตั้งชื่อการสมรสตามกฎหมายคริสตศาสนาจักรคาทอลิกคือต้องการจะเป็นเรื่องทั่วไปแล้วก็จะเป็นเอากฎหมายพระศาสนาจักรมาด้วยโอ้โหการแต่งงานการถึงต้องการการโม
ความเป็นโมฆะนะครับหรือว่าเนี่ยความจำเป็นเร่งด่วนอะไรการมันคือเป็นอย่างไรการอ่านง่ายนะเพราะเป็นแมปปิ้งเนี่ยนะครับผมหรือว่ามีเอกสิทธิ์นบุญเปโตนบุญเปาโลเป็นยังไงนี่มาเลยเราจะไม่อธิบายในนี้เราจะการสมรสผ่านทางร่างมาตรา106เป็นยังไงเป็นอย่างไรเออมีการสมรสผ่านทางร่างด้วยนะใช่นะครับเห็นไหมรูปแบบในการยกอันนี้ก็จะเป็นแนวอ้างอิงกฎหมายนะครับผมครับเนี่ยตามกฎหมายภาษาจักรเลยอันนี้คือแบบเล่มโอ้เล่มใหญ่เลยนะครับราคาเท่าไหร่ครับเล่มเฮ้ย80 บาทจริงเหรอโหเฮ้ยนี่ดูนี่เล่มหนาขนาดนี้80 บาทนะครับเอ้ยเดี๋ยวแบบบูธตรงข้ามเราเป็นบูธหนังสือกฎหมายพอดีแล้วเขาเล่มหนาเอ๊ะทำไมของเรา80 บาทนี่คือกฎหมายเราขาย80 บาทครับผม80เท่านั้นนะครับเฮ้ยโอ้บูธข้างขายเท่าไหร่ไม่รู้บูธเราขาย80เรื่องเนี้ยแบบโอ้โหวิชากฎหมายภาษาจักรถ้าเรียนตอนปี 7 เทอม2ทุกวันนี้คุณพ่อสักกลินสอนพ่อปีที่แล้วนะครับแต่สมัยก่อนนี่คุณพ่อสุเทพคือเป็นต้นตำรับในการเขียนหนังสือเล่มเบลอเลย80 บาทอ่ะเว้ยโอ้โหมาได้เลยนะครับคือคุณพ่อสุเทพเนี่ยท่านเรียนกฎหมายภาษาจักรแต่ก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นพระสงฆ์เนี่ยท่านก็จบกฎหมายบ้านเมืองเหมือนพ่อเลยนี่นะครับที่น้องติดตามได้อันนี้นะครับก็ราคาเราขาย80 บาทแต่ถ้าดูราคาตามปกเนี่ย300จริงเหรอจาก300เนี่ยเราลดเหลือ80 บาทนะครับโอ้โหถ้ามาซื้อที่เนี่ยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยครับผมเออไปซื้อที่อื่นเนี่ย300นะครับแล้วนี่80โอ้โหนี่ลด80บาทนี่ลดยิ่งกว่าลดเองครับลด 70-80% เลยอ่ะคือลดกว่านี้ก็แทบจะให้ทีเลยครับเดี๋ยวมันมีอยู่2เล่มด้วยใช่มั้ยมีแค่นี้2เล่มเท่านั้น2เล่มสุดท้าย80บาทอ๋อเหรอมหาวิทยาลัยคริสเตียนซื้อไปด้วยตอนนี้ก็เลยเหลืออยู่2เล่มพี่น้องเล่มเล่มสุดท้ายนะครับผมนี่มันเป็นความรู้ที่อื่นเนี่ยก็จะ300แต่ถ้าไปซื้อวิทยาแสงธรรม300แล้วนะไม่มีลดด้วยแต่ต้องมาเนี่ยที่บูธสื่อมวลชนคาทอลิกอุ๊ยอ๋อแล้วก็นี่อันนี้ขั้นรายการนิดนึงบางคนบอกอุ๊ยไม่อยากซื้อหนังสือแบบหนักๆนะนี่มีแอคเซสซอรี่แบบเล็กๆน่ารักกางเขน160 บาทพวงกุญแจรูปแม่พระ120 บาทเนี่ยเป็นรูปแม่พระอุ้มพระเยซูเจ้าใช่ไหมครับเห็นไหมโอเคนี่นะครับแล้วก็ขั้นรายการด้วยของที่ระลึกอันนี้เป็นของที่ระลึกของพระคดีนันไมเคิลมีชัยกิจบุญชูนะครับผมเดี๋ยวรบกวนพ่อนาช่วยถือนะครับเพราะว่ามันเปิดยาวครับอุ้ยอ๋ออุ้ยนะครับก็คือข้างในนะครับอุ้ยโอ้โอ้นะครับข้างในนะครับก็จะมีอันนี้เป็นโปสการ์ดนะครับโปสการ์ดรูปของพระคาร์ดินัลนะครับแบบตั้งแต่สมัยโอ้โหเป็นเนนอ่ะใช่ครับผมแล้วก็เล่มนี้นะครับนี่ตอนนี้พระคาร์ดินัลมีชัยก็อายุ95 ปีแล้วครับก็เมื่อปีที่แล้วก็บิดาที่รักของเราใช่50 ปีสันทาราชแล้วก็40 ปีพระคาร์ดินัลใช่ครับนะครับอันนี้ก็ถ้าหนังสือเล่มเล็กที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ชื่อเรื่องพระรักเรานะครับโอเคพระรักเราก็จะเป็นโอกาสไว้เจอกันเรื่องพ่อครับผมในเล่มนี้ก็จะเป็นเรื่องสั้นนะครับที่ประวัติของท่านเหรอเหมือนกับเป็นบันทึกเหมือนกับเป็นบันทึกคือเหมือนกับว่าเป็นบันทึกแสดงความยินดีสุขสันต์วันเกิดนะครับโอกาสที่คือเหมือนการเขียนคือเหมือนกับเล่มนี้ก็จะมีคนที่เขียนให้กับพระคุณเจ้าอะครับอย่างเช่นมีท่านความประทับใจที่นันเกียงศักดิ์มีคุณพ่อต่างๆครับนะครับโอเคเดี๋ยวผมว่าได้แล้วนะครับอย่างเช่นแบบประมาณนี้ครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเล่มเล็กอันนี้เล่มเล็กโหนี่ชุดทั้งชุดเลยทั้งชุดมีอยู่4ส่วนเห็นไหมมีเล็กๆอยู่2แล้วก็ใหญ่ๆอีก1ครับอะไรครับเข้าไม่ได้โอเคโอเคนะครับแล้วเรามาดูเล่มที่2นะครับเล่มที่2พูดถึงเรื่องชื่อเรื่องมีชัยในใจเรานะครับโอ้โหก็จะเป็นอ๋อจะเป็นอันนี้เขาทำเนื่องในโอกาสอะไรอ่ะเนื่องในโอกาสปีที่แล้วเหรอครับหกหรือ60 ปีชัวร์อ๋ออันนี้ฮะ60 ปีชีวิตเพื่อส่งหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็ก่อนหน้านี้ปีใช่ไหมอ๋อมีชัยในใจเรานะครับก็เป็นน่าจะ60 ปีชีวิตสงฆ์ถ้าจำไม่ผิดคอนเซปต์เนี้ยมีชัยในใจเราใช่ไหมพี่น้องคอมเมนต์มาได้นะครับแต่เราอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวเรามาอ่านย้อนหลังนะใช่ครับผมเพราะตอนนี้เราแบบสดไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
คุณพ่อชัยอนุชาชัยเดชก็ชวนคุยพระคดีนานเมเกิลมีชัยแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตไปสัมภาษณ์ท่านพูดคุยกันนี่ก็จะเป็นภาพตอนที่ไปสัมภาษณ์ท่านนะครับเออถ้าจำไม่ผิดเนี่ย60ปีชีวิตสงฆ์จริงนะแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็ภาพเป็นภาพประกอบสวยงามนะครับผมสีทั้งเล่มภาพมันโอ้ดีมากอันนี้เป็นเล่มที่2นะครับเล่มที่3เป็นเล็กลงมาอีกนิดนึง69บนมังคาชีวิตครับผม69บนมังคาชีวิตอ๋อก็จะเป็นเกี่ยวกับจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเหมือนกับพระคดีนันมีชัยเนี่ยพบปากกับบุคคลสำคัญนะครับทั้งของพระศาสนาจักรทั้งของประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเปิดมาตอนแรกก็จะเป็นประวัติโอ้ยมีวัดพระแม่มหาการุณด้วยจะเป็นประวัติพระคุณเจ้ามีชัยนะครับแล้วก็เป็นพระคุณเจ้ามีชัยก็รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ที่วัดพระแม่มหาการุณหรือว่านี้รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9พระราชินีคอนเซปชั่นมาพระราชินีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โอกาส300ปีวัดคอนเซปชั่นแล้วก็สมเด็จพระเทพอุ๊ยเดี๋ยวปีนี้350ปีวัดเอ้ย350ปีวัดคอนเซปชั่นแล้วเนาะใช่ครับผมวันนี้ก็พระคุณเจ้าพระคดีนันมีชัยพบในหลวงรัชกาลที่9ก็จะเป็นประมาณนี้ครับพบปากบุคคลสำคัญพบปากพระสันตะปาจอมพรที่2ครับนะครับในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งเป็นเจ้าฟ้าชายในขณะนั้นนะครับครับพี่นางนะครับแล้วก็นักบุญเทเรซาแห่งการกาตาร์ด้วยครับผมชีวิตพระคุณเจ้ามีชัยมีโอกาสได้สำคัญต่างๆมากมายในประเทศระดับโลกเลยเนาะใช่ครับผมนะครับแน่นอนแต่เราจะไม่ทำพังนะครับอันนี้อันนี้ชุดละเท่าไหร่ครับผมโอ้ชุดละเท่าไหร่ไม่รู้ชุดอันนี้ทราบไหมครับชุดละเท่าไหร่เอ่ยเชื่อไหมจะไม่แพงมากเพราะว่ามาที่บูธเนี่ยเจอหนังสือ700ครับผมโอ้แต่ทรงคุณค่ามาก700แต่ว่าก็ถือว่ามี4เล่มอ่ะถือว่าแพ็กเกจก็ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่เราจะไม่ทำพังตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับจริงอันนี้เมื่อกี้เดี๋ยวมาอันนี้ต่อนะครับแล้วก็มีเรื่องราวโอ้โหถ้าพี่น้องบอกว่าอยากจะรู้จังเลยว่าคาทอลิกแบบสอนอะไรพระคัมภีร์ว่ายังไงนะมีหลากหลายรูปแบบเลยครับเรามีแบบตั้งแต่เล่มเล็กกระทัดรัดครับผมกระทัดรัดเล่มเล็กพกมาได้เลยเพราะว่าละ3อันนี้เป็นพระสัญญาใหม่อย่างเดียว4เล่มเพราะละ3เล่มเล็กแต่ว่าไอ้เล่มเนี่ยแบบเนี้ยครับก็จะเป็นฉบับกระทัดรัดแต่ว่าจะเป็นเพราะละ3อย่างเดียวอย่างเดียวไม่มีอ้างอิงใช่มีโอ้หลายสีเลยสีเป็นแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงนี่แล้วแต่เลยแต่เหมือนกันเนื้อหาเหมือนกันใช่ครับผมก็จะเป็นเพราะว่าสารสี่เล่มอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีเชิงอัดนะครับผมใช่ครับอ่ะทีนี้ให้มันให้ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนี่ก็เป็นเล่มนี้นะครับก็คือพระคัมภีร์พระพันธสัญญาใหม่นะครับก็คือหมดเลย27เล่ม27เล่มก็ตั้งแต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอันนี้เราขายในราคาฟรีไม่ฟรีฟรีนะครับผมไม่มีอันนี้ต่ออันนี้ขายได้ไหมเท่าไหร่ครับผมจำได้ไม่เอ่ยแต่ว่าถ้าเป็นเล่มพระคัมภีร์พระมัทธิยาใหม่นี่250แล้วมีซิปคือแบบไม่ต้องกลัวปกเป็นปกกระดาษครับปกหนังอันนี้เท่าไหร่อันนี้35บาทเล่มนี้ขาย35บาทนะครับนี่แต่อันนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้250ครับ250แต่ว่าเนี่ยก็คือเป็นปกหนังแล้วก็มีซิปพกพานี่แบบขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กใช่ครับผมพกพาไปได้เลยแล้วก็มีแหล่งอ้างอิงมีเชิงอัดมีเชิงอัดที่แบบอธิบายคำศัพท์อธิบายการแปลนะครับหรือว่าเรื่องเกล็ดทั่วไปที่เกี่ยวกับพระสารตอนนั้นใช่บางทีเอ๊ะทำไมพูดเรื่องนี้มันมีที่มาเออเขาจะมีคำอธิบายข้างล่างนะครับผมแต่ท่านี้อันนี้สเกลที่2ขึ้นมานะครับอันนี้สเกลใหญ่เลยสเกลใหญ่บอกว่าโอ้โหถ้าอยากจะเรียนรู้พระคัมภีร์คาทอลิกทั้งหมดตั้งแต่แรกหนังสือเล่มแรกชื่อหนังสืออะไรครับปฐมกาลครับผมเล่มสุดท้ายวิวรณ์นะครับผมเอาเต็มๆนี่ต้องนี่อันนี้ก็คือพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์ก็คือเป็นของคาทอลิกเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะถ้าเป็นแบบรวมเล่มเดิมกับไหนเนี่ยจะใช้ของโปรเตสแตนต์แล้วก็จะตัดออกไป7เล่มใช่จะเหลือ39อันนี้มันก็จะแบบเอ๊ะต้องมาเพิ่มมาทำว่านี่ถ้าเป็นเล่มนี้ก็คือสมบูรณ์เต็มๆแล้วใช่นะครับก็คือจะมีครบ46เล่มน่าจะประมาณปีอะไรอ่ะ2010กว่าจริงเริ่มทำอันนี้ใช่ครับผมนะครับอันนี้ก็ขายในราคา1,200 บาทแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มค่าก็คือทุกอย่างแล้วพร้อมเชิงอ่านคำอธิบายทุกอย่างในพระคัมภีร์นี่เลยแล้วก็พระคัมภีร์เล่มเนี้ยก็ผลิตไม่ได้ผลิตที่ไทยด้วยนะครับใช่ผลิตที่เกาหลีใช่ไหมแล้วกระดาษจะบางเป็นพิเศษใช่นี่ขนาดนี่บางแล้วนะนี่ย่อแล้วใช่นะครับก็เป็น 1,200 บาทนะครับตอนนี้ที่บูธมีสีดำกับสีน้ำตาล
สองสีนะครับก็จะสีน้ำตาลสวยเออแต่ตอนนั้นทำไมเราซื้อสีดำ อันนี้พูดถึงอันนี้ขอเล่มบึกๆยังไม่พอแค่นี้ไม่ได้กี้พูดถึงพระคัมภีร์ใช่แต่นี้เดี๋ยวเรื่องพระคัมภีร์เดี๋ยวเอาพระคัมภีร์ต่อโอเคอันนี้ก็เป็นทำไมที่ว่าคำพิจารณาบทพระคัมภีร์ในมิซานะครับครับเราก็ขายปี A กับปี B นะครับผมอันนี้ไอผมโดยคุณพ่อพงเทพเออนี่เล่มใหม่ล่าสุดเลยป่ะอันนี้ของคุณพ่อพงเทพปี B ก็คือปีนี้เลยเนี่ยปีนี้480บาทครับผมเนี่ยจะบอกว่าพ่อเนี่ยโชคดีมากเพราะอะไรรู้ป่ะตอนที่ไปทำมิซาแรกที่วัดกะละวางคุณพ่อพงเทพให้เป็นของขวัญเออแล้วเนี่ยคือเล่มละนี่ลดแล้วนะลดแล้วเหลือ480แต่ดูโหเป็นปกแข็งนะครับผมตรงไหนเราจะผิดกล้องปกแข็งนะครับปกแข็งแล้วก็ข้างในเปิดจอแล้วเราแกะออกมาได้ไหมได้ไหมเอ้ยมันไอ้นี่เราแกะมาได้ไหมเปิดได้ไหมแต่ขออนุญาตเพราะว่าเห็นซองนิดนึงนะครับเดี๋ยวขายของให้พ่อพงเทพนิดนึงพระคัมภีร์ที่พี่คัมภีร์ช่วยชีวิตเขาไว้นะครับโอ้โหนี่แค่หน้าแรกนะครับโอ้โหกระดาษมันด้วยครับผมกระดาษมันด้วยอ่ะไม่ใช่กระดาษสีอย่างเดียวนะกระดาษมันเลยอ่ะเออไม่ละภาพสวยมากอันนี้เสียงยังเข้าอยู่ใช่ไหมครับนี่นะครับโอ้โหแล้วข้างในนะข้างในกระดาษเขาเรียกอะไรกระดาษถนอมสายตาทุกหน้าแล้วก็มีแทรกมีรูปภาพโอ้โหสวยมากคือเหมือนกับเป็นเมื่อกี้ที่เราได้นำเสนอไปนี่ก็จะเป็นพระคัมภีร์ที่เรียงตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิมานจะเป็นเล่มๆไปนะครับแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้ก็คือจะเรียงตามมิซาเป็นปีวิธีกรรมครับผมเป็นบทเทศเป็นข้อคิดเป็นข้อจะเป็นการวิเคราะห์พระคัมภีร์ในวันอาทิตย์สัปดาห์นั้นแต่ละสัปดาห์แล้วคือโอ้โหพ่อพงเทพคือชื่อเสียงเรียงนามเรื่องการตีความพระคัมภีร์เรื่องการแบบเนี่ยข้อคิดต่างๆอย่างเรื่องนี้ก็เป็นปีบีเพราะว่าปีนี้เราอยู่ในปีบีครับผมโอ้โหก็คือเนี่ยซื้อไปวันนี้ไปติดตามได้ตลอดทั้งปีเลยแล้วก็จนถึงพฤศจิกายนเลยใช่แล้วก็คือจะวนมาคือวันอาทิตย์เราแบ่งออกเป็น A B C เงี้ยก็คือจริงๆแล้วใช้ได้ตลอดชีวิตเดี๋ยววนมาใช้ได้ทุก3ปีทุก3ปีทุก3ปีหยิบมาอ่านแล้วเดี๋ยวลองติดตามเดี๋ยวคุณพ่อวงเทพอาจจะมีหนังสือแบบของปี C ของปี A เพราะว่าอย่างตอนนี้ปี A บูธเรามีขายปี A กับปี B นะครับครับก็เดี๋ยวรอปี C ปีหน้าปีหน้าว่ามาครับโอเคอันนี้คือแบบเป็นเซสชั่นของอะไรนะพระคัมภีร์รูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเล่มนะทีนี้พูดถึงบอกว่าปกติคาทอลิกเขาสอนอะไรกันบ้างถ้าพี่น้องอยากอันนี้ฮาร์ดคอร์สุดอันนี้คือสุดแล้วอันนี้คือคำสอนภาษาจากคาทอลิกทุกอย่างที่สอนกันมาไม่รู้ในตั้งแต่เด็กจนโตจนคุณพ่อสอนผู้ใหญ่อะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ในเล่มเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในเล่มนี้ทุกอย่างเลยแล้วดูความหนานะครับเนี่ยฮาร์ดคอร์มากแล้วคือหนักพอๆกับพระคัมภีร์เลยแหละเดี๋ยวบอกก่อนมันมีทั้งหมดวันก่อนไปบรรยายที่สำนักพระสังฆราชนะครับนี่2865ข้อใช่ครับคำสอนพระสังฆราชคาทอลิก2865ข้อถ้าพี่น้องอยากรู้เรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์เรื่องชีวิตเรื่องการแต่งงานเรื่องการข้อความเชื่อทุกอย่างทุกอย่างจริงๆเล่มนี้ใช่ถือว่าเป็นเล่มหนาถือว่าเป็นหนังสือคำสอนคาทอลิกที่เรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดได้ครับผมฉบับปรับปรุงล่าสุดด้วยใช่ครับผมเดี๋ยวให้ดูราคาชื่นใจ730ก็ไม่แพงนะครับผมเขาลดคือมันเพราะว่าเล่มหนาเลยครับผมยิ่งกว่าประมวลกฎหมายแต่ว่าอันนี้คือเราอ่านแบบสายที่จะแบบว่าแบบเป็นอาจจะวิชาการอาจจะแบบอ่านแล้วอาจจะต้องคิดวิเคราะห์แต่ว่าทางบูธเราก็มีแบบฉบับย่อยนะครับผมโอ้ดีมากเลยฉบับย่อยก็คือนะครับครับอันนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นคำสอนคาทอลิกสำหรับครอบครัวนะครับก็เป็นยูแคทก็คือจะคล้ายๆกับเล่มใหญ่แต่ว่าเล่มเนี้ยเราก็จะมีถ้าดูข้างในนะครับก็จะเป็นตัวการ์ตูนจะเป็นตัวการ์ตูนมีภาพสีสันสวยงามนะครับผมแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ไม่หนักนะครับเหมาะสำหรับเด็กก็สามารถอ่านได้นะครับผมอันนี้เราเอาหนังสือเข้ามาแล้วก็จัดชั้นให้เขาด้วยครับผมไปจัดชั้นหนังสือให้เขาด้วยนะครับสีสวยงามเลยสีทั้งทุกหน้านะครับแล้วก็จะบอกคล้ายๆกับเล่มใหญ่แต่ว่าเราจะเอามาย่อยให้เป็นเรื่องนะครับอ่านเบาๆสบายๆเพราะอันนี้สำหรับครอบครัวเด็กๆอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดีคุณพ่อคุณแม่อธิบายคำสอนลูกๆก็ได้เดี๋ยวพอเปิดทบทวนคำสอนสำหรับตัวเองด้วยนะครับเฮ้ยมีคำเขาเรียกอะไรคำนิยมของพระสันตะปาปาฟรังซิสด้วย
นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมราคานี่ราคาโอ้นี่เราขายของกันมาเป็นชั่วโมงใช่ไหมอันนี้420ครับ420สีสีทั้งเล่มตัวการ์ตูนอ่านง่ายอธิบายดีแล้วก็มีอีกเล่มนึงนะครับผมอันนี้เพิ่งจะเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนี่เองใช่อันนี้ก็เป็นอีกเล่มนึงที่น่าสนใจมากเนี่ยที่วัดเซนหลุยเราใช้สอนคำสอนผู้ใหญ่ด้วยนี่แจกด้วยอันนี้ผมก็ได้เล่มนึงจากคุณพ่อทนายยุทธใช่เมื่อปีแล้วเราได้พร้อมกันแล้วก็ปีนี้คุณพ่อทนายยุทธก็ให้เล่มนี้ผมอ๋อเหรอเอออันนี้ชื่อหนังสือครบเครื่องเรื่องคำสอนคาทอลิกนะครับจริงๆคือต้นฉบับเนี่ยต้นฉบับเป็นพิเศษแต่งไม่บุกต้นฉบับเป็นของต่างประเทศเนาะแล้วก็เราก็มาแปลโดยเป็นลิขสิทธิ์ของคณะปอลิเน่หรือคณะธิดานบุญเปาโลนะครับนี่โหอันนี้สีสีอย่าว่าแต่สีสีอย่างเดียวนะโอเคได้ครับโอเคครับสวัสดีครับอันนี้สลับกันใช่ไหมโอเคอันนี้นอกจากสีสีทั้งเล่มนะกระดาษมันทั้งเล่มใช่แล้วก็ภาพสวยงามมากสวยงามมากแล้วก็อยากจะบอกว่าเล่มนี้นะครับพี่น้องก็สามารถซื้ออ่านเองได้นะครับครับเอาเชิญเลยครับอันนี้เรามีการสลับตัวเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นเล่มนี้นะครับพี่น้องสามารถซื้อไปอ่านเองได้นะครับเพราะว่าถือว่าอธิบายแบบไล่ตั้งแต่แรกเลยบอกว่าอะไรนะตั้งแต่แรกเลยอ่ะไม่ใช่พระเจ้าคือใครด้วยนะตั้งแต่แรกเนี่ยเขาบอกเชื่อคืออะไรโอ้โหคือตั้งแต่พื้นฐานเลยอ่ะก่อนจะรู้ว่าพระเจ้าคือใครต้องแบบความเชื่อคืออะไรก่อนเรามีความเชื่อไหมและไล่ไปเลยเขามีทั้งหมด39บทนะครับก็คือบทที่1จนถึงบทที่9นะครับบทที่1ถึงบทที่ไหนครับบทที่1ถึงบทที่7ก็จะแบบออกแนวแบบคล้ายคือมันค้ากันนะครับแต่ว่าก็จะมีเรื่องความเชื่อก็มีเรื่องพระคัมภีร์ก็มีเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ก็มีพิธีกรรมมีชีวิตพระเยซูก็มีนะครับการภาวนาใช่แน่นอนก็คือมีทุกเรื่องมีทุกเรื่องและอยากจะบอกนะครับก็คือเล่มเนี่ยหลายๆที่ก็นำไปสอนคำสอนผู้ใหญ่ด้วยนะครับนี่แหละวัดเซนหลุยนี่ตอนนี้เราออกอากาศที่วัดเซนหลุยด้วยนะอย่างปีที่แล้วเนี่ยผมสอนคำสอนว่า101ก็เอาไปใช้น้องๆทุกคนนะครับโอ้โหใช่นะครับแต่คือถ้าผู้ใหญ่อ่ะก็อาจจะเหมาะกับผู้ใหญ่มากกว่าน้องๆนิดหน่อยเพราะว่าบางทีภาษาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่โอเคแต่ในเนี้ยน่าสนใจมากหมายถึงว่ามีภาพมีคำอธิบายมีประวัตินักบุญมีประเด็นไต่ตองด้วยที่อ่านไม่เข้าใจเอ๊ะเรามาลองไต่ตองนะครับครับผมอันนี้ขายในราคา250บาทครับผมถ้าไปซื้อที่ร้านข้างนอกบอกเลยถ้าไปซื้อที่ที่โรงพยาบาลเซนหลุยส์270ถ้ามาที่บูธสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย250นะครับเพราะว่าตอนนั้นซื้อ270เลยจำแม่นจนถึงด้วยวันนี้นะโอเคพนักงานซื้อแล้วนี่พนักงานซื้อแล้วนี่นะครับโอเคเราไปหนังสือแสงธรรมแล้วเราไปพระคัมภีร์ข้อความเชื่อแล้วนะครับแล้วก็มีหนังสืออะไรแล้วไปประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไปแล้วครับเอานี้ก่อนเอานี้ดีกว่าเมื่อกี้ตอนแรกเราพูดก่อนที่เราจะเริ่มรายการจริงๆก็คือหนังสือแนวจิตวิทยานะครับเมื่อวันเสาร์ที่30มีนาคมที่ผ่านมาดร.จิตรามานะครับนี่ก็เป็นผู้เขียนหนังสือเล่มเนี้ยท่านก็จริงๆเป็นได้ร่วมทำพอดแคสต์นะของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์จิตราได้นี่เขียนหนังสือจะกลุ้มหรือจะก้าวต่อโอ้โหคืออันนี้ไม่ได้แนวศาสนาเลยแต่ว่าในแนวจิตวิทยาในเรื่องการดำรงชีวิตเลยนะครับพี่น้องก็ลองนี่ก็มีอยู่ในบูธสื่อมวลชนคาทอลิกด้วยนะครับพี่น้องมาติดตามได้หลายๆหรือแม้กระทั่งบอกว่าแม่หนังสือนอกจากเมื่อกี้มีรูปกางเขนมีรูปแม่พ้าแล้วนะไม่ใช่กางเขนไม่ใช่แม่พ้าอะไรก็เนี่ยมิกกี้เมาส์ทอมแอนเจอร์รี่อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะพวงกุญแจตัวการ์ตูนเล็กๆน้อยๆเนี่ยพี่น้องก็มาได้อันแค่ละ20บาท15บาทเองนะครับร้านคริสตังเราก็ขายเดี๋ยวยังไงอันนี้ก็มาเสริมครับผมครับแล้วก็นอกจากว่าจะเป็นสายวิชาการแล้วนะครับแล้วยังมีนะครับโอ้สายดนตรีเป็นโน้ตเพลงสาธุการนะครับใช่โอ้นี่มีทั้งแบบเล่มเล็กพกพาง่ายนะครับแล้วก็เล่มใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะใช้สำหรับคนที่เล่นโอ้โดนอิเล็กทรอนนะครับเพราะว่ามีอันนี้แหละเขาเรียกอะไรอันนี้ก็สำหรับนักขับร้องนะครับผมก็จะเป็นแต่อันนี้ก็มีโน้ตเพลงเหมือนกันใช่นะครับก็จะเป็นโน้ตเพลงนะครับสำหรับซื้อไปฝึกเล่นซ้อมเล่นดนตรีในวัดก็ได้หรือว่าจะซ้อมขับร้อง
ก็ได้ส่วนตัวก็ได้ครับผมนะใช้ในวัดก็ได้นะครับโอเคโอเคมีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมครับอยากให้ทางช่องถ่ายเป็น PDF นะคะมันจะได้ตั้งอ๋ออันเดียวจบเลยได้ครับโอเคโอเคนะครับอันนี้ถ้าเกิดวัดไหนที่สนใจก็สามารถที่จะหนีมาซื้อได้ถ้าเล่มใหญ่ถ้ามาที่บูธสื่อมวลชนคาทอลิกนี่900บาทนี่900บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเล่มเล็กย่อมยาวรู้นะว่าคุยอะไรกัน600บาทครับผม600บาทอุ๊ยจริงๆถ้าเกิดเพิ่มอีก300เล่มใหญ่เลยใช่นะครับถ้าเกิดแบบอยากเห็นตัวโตเดี๋ยวในนี้สายเดียวเพราะว่าเป็นจัดการเหมือนกันแต่ทำไมถึงแบบอาจจะราคานี่หน่อยหวยปกแข็งนะแล้วก็ถ้าเรามาดูนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเอ็นโน้ตเพลงพวกเนี้ยก็จะพิมพ์หลายรอบหน่อยเพราะว่าต้องมีการอัปเดตบางทีมีการแต่งเพลงใหม่ๆนะครับอย่างเล่มนี้นะครับก็คือพิมพ์ครั้งที่2ปี62ครับก็จะมีเพลงอัปเดตมากกว่าพิมพ์ครั้งแรกครับมีเพลงลาตินอะไรอยู่ในนี้หมดเลยมีเพลงลาตินก็มีนะครับใหม่ๆเมื่อกี้เห็นมีเป็นกอนนะครับกอนก็คือส่วนใหญ่จะใช้ในการสวดทำวัดนะครับร้องเพลงสดุดีหรือว่าพี่น้องที่ไปที่อัสสัมชัญนะครับแล้วเห็นคนที่ร้องเพลงสดุดีอยากจะร้องตามนะครับในนี้มีโน้ตนะครับผมโน้ตเพลงสดุดีตัวได้ก็จะรู้ได้ไงว่าตอนนี้พอร้องแล้วอยู่หน้าไหนของการจะขึ้นเลขของเราอาจจะมีเอาหนังสือเพลงก็หนังสือเพลงจะมีเวลาในมิสซาก็ขึ้นเลขในมิสซาอยู่แล้วมันจะเป็นแบบหนังสือเพลงประดับมันจะมีแค่เนื้อค่ะแล้วเราก็จะไม่รู้ใช่โอ้ใช่แต่ถ้าเกิดซื้อเล่มนี้ซื้อเล่มนี้เรามีโน้ตดีมากขายของเก่งในระโยงมาเก่งมากนี่เยี่ยมมากเลยนะครับเรามีโน้ตเพลงนะเดี๋ยวจะแบบซื้อส่วนตัวพกไปเลยนี่แต่ก็คนละหน้าต้องไปไม่ใช่สำหรับพกเลยพกได้อันนี้ฝึกซ้อมแล้วเมื่อกี้สายดนตรีแล้วเรามีสายสันทนาการนะครับผมอันนี้เล่มละเท่าไหร่นะครับอันนี้900นี่900เมื่อกี้เล่มใหญ่900อันนี้600นะครับอันนี้ก็คือหนังสือเกมสัมพันธ์นะครับพวกบาร์เดอร์หรือจริงๆพี่เลี้ยงตามค่ายคำสอนหรือไปจัดกิจกรรมที่วัดก็ได้นะกับน้องๆอันนี้ราคาตามปกก็คือ120นะครับแต่ว่าถ้าเรามาซื้อที่เนี่ยนะครับเหลือ80บาทนะครับโอ้ลด1ใน3ไปเลยครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับการนำเกมสันทนาการนะครับมีหลายรูปแบบด้วยใช่นะครับเกมมีกี่คนมีอะไรเนี่ยมีเล่มนึงเหมือนกันใช่นะครับแล้วก็แบ่งเกมเป็นหมวดหมู่ด้วยนะครับอย่างเช่นเกมเตรียมความพร้อมเกมแข่งขันเป็นกลุ่มครับนะครับเกมระดมสมองเกมให้ข้อคิดนะครับหรือว่ามีการใช้บทเพลงในกิจกรรมตัวอย่างบทเพลงนะครับประมาณนี้นะครับผมสามารถใช้ในการนำกิจกรรมได้มีภาพประกอบชัดเจนด้วยนะครับผมครับผมมีภาพประกอบมีการอธิบายผู้เล่นกี่คนวิธีเล่นอย่างไรครับผมโอเคในราคา80บาทครับผมครับหอมปากหอมคอวันนี้หลากหลายเรื่องราวโอ้ยอันนี้ไมค์ๆด้วยขายของเพิ่มอาหารไม่เป็นไรใช้ไมค์ได้เลยครับผมเอาสักหน่อยมาโปรโมทได้ยังไงเอาแนะนำตัวก่อนอยู่ดีๆเราปรากฏตัวมาอย่างอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ตรงนั้นกล้องอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่อยู่นี้นี่เดี๋ยวจะบังผมอ๋อแล้วอันนี้คือที่สาอันนี้คืออ๋อมันดีเลยสวัสดีค่ะก็เป็นชื่อสรันดาค่ะอยู่วัดไหนล้างบาปที่วัดกาละวานะคะโอเคค่ะก็คือแต่ว่าปกติไปมีสามมหาไทยแล้วเนี้ย okay. คือพิมพ์โดยสื่อมวลชนเอ้ยเดี๋ยวสื่อมหาไทยสื่อมหาไทยคณะสื่อมันชื่อจริงอะไรวะแต่พอโทนี่อยู่แถวนี้อันนี้ก็คือผู้ใส่ใหม่แล้วแบบนึงไม่ได้เตรียมศูนย์สื่อมวลชนคณะมหาไทยนะคะ okay. อันนี้เป็นหนังสือเขียนโดยคุณสุภัชชาเรารู้จักใช่ไหมคะโอเคเล่มนี้ค่ะเกี่ยวกับดนตรีวัดอะค่ะอ๋อเหรอใช่เสียงสวรรค์โอ้ยชื่อก็มาเลยใช่เสียงสวรรค์เลยก็คือแบบนักดนตรีคาทอลิกทุกคนคิดว่าแบบเล่มนี้แนะนำให้อ่านเลยแนะนำให้อ่านเลยใช่ใช่เป็นนักดนตรีก็เขาจะพูดถึงดนตรีวัดแล้วก็แบบเรื่องราวต่างๆใช่ใช่ค่ะนี่นะครับโอ้ยมาได้ทันเวลามากเลยกำลังจะปิดรายการแล้วโอเคได้เลยอันนี้ก็มีอีกหลายเล่มที่แบบพ่อมหาไทยฝากมาขายใช่นะครับเมื่อกี้เราก็ขายนี่ของพ่อประเสริฐให้แล้วได้เลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เนี่ยพี่น้องก็มาติดตามได้ที่บูธสื่อมวลชนคาทอลิกนะครับประเทศไทยโอเคเดี๋ยวเราส่งท้ายนี่หอมปากหอมคอของเราไลฟ์มา1ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็เป็นคริสออนทัวร์แบบไลฟ์สดๆเลยใช่ครับขออนุญาตเจ้าของรายการแล้วด้วยซึ่งถ้าเกิดใครที่แบบว่าพลาดเราแบบกำลังจะมาอย่างเงี้ยเอ้าไลฟ์จบแล้วกลัวจะไม่เจอเรานะครับเราย้อนหลังได้แล้วเราก็จะมาอีกวันนึงนะครับใช่เดี๋ยวเรามาวันที่8เมษายนนะครับวันจันทร์นั้นในเวลาบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปครับผมครับผมก็บ่ายโมงครึ่งไปต้นไปนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะอยู่
ก็คือประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงโดยประมาณครับผมก็สามารถที่จะมาพูดคุยพบปะทักทายเราได้นะครับผมรอลุ้นก่อนว่าจะมีไลฟ์อีกทีไหมแต่วันนี้ที่ไลฟ์คนนี้มาขายของให้มาเชิญชวนนะครับเพราะว่างานให้บันเทิงลักกี้พูดอีกครั้งหนึ่งงานจริงๆนะครับก็จัดตั้งแต่วันที่28มีนาคมจนถึง8เมษายนนะครับก็งานจัดทุกวันนะครับแล้วก็นอกจากเราจะมาวันที่1วันที่8แล้วนะครับทุกวันก็จะมีบรรดาเกสนะครับมีนักเขียนนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงคาทอลิกนะครับผมครับจะเจอกันได้ใช่ครับผมครับแล้วก็จะมานั่งอยู่นี่แหละมีโต๊ะแล้วก็เราแล้วก็จะเจอกันทุกวันนะครับบรรดานักเขียนนะครับหรือว่าแขกต่างๆก็จะมาพบกันในเวลาบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปจริงๆก็อาจจะมีน้องเดือดจากนี้ด้วยเพราะมันจะเกิดให้เรามาโอ้มีคุณพ่อคณะพ่อมหาถ่ายเมื่อกี้แวะเวียนมานะครับใช่ครับผมพ่อเจอมาแล้วมาดีแอบเจอมั้งครับเออใช่ผมไม่ตอบอยากออกกล้องแล้วก็มีซิสเตอร์ครับผมพี่นุ้ยเมื่อกี้แวะเวียนมานะครับหลายท่านมาจะเจอกันได้นะครับสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับพ517ชั้น LG เข้าประตูไหนก็ได้เข้าประตูไหนก็ได้จะอยู่ข้างหน้าแทบจะติดข้างหน้าเมื่อกี้เดินมาครับถึงแล้วอ่ะใช่นิดเดียวเองคือเดินมาแบบเนี่ยเข้ามา L06 ครับผมนี่บูธสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยครับผมนะครับหาไม่ยากเลยกี่โมงกี่โมงจริงๆแล้วงานที่เนี่ยจัด10โมงถึง3ทุ่มนะครับแต่ว่าบรรดาเกสก็จะมาบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปก็แวะเวียนมาได้นี่ก็จะเจอเมื่อกี้น้องยีนใช่ไหมแล้วก็น้องสลันน้องแมวแมวนะครับผมมาตลอดนะก็สลับกันแต่ว่าสลับน้องเขาเป็นประชุมเต็มที่อ๋อโอเคแต่เขาเป็นคาทอลิกนี่ปกติอยู่บูธอะไรครับเดี๋ยวเราเห็นจากนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินคู่อะไรครับเดี๋ยวนอนคู่เหมือนกันตอนนี้เราไม่ไลฟ์ตอนนี้ห้าโมงนะครับเรามีเวลาถึง3ทุ่มนะครับใช่นะครับนี่พี่น้องก็แวะเวียนมาได้นะครับโอเคชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับคลิปนี้และทุกคลิปของคริสออนทัวร์พาเที่ยวคริสมิติใหม่รวมไปถึงคอนเทนต์ดีๆในเครือข่ายคริสสร้างสรรค์ด้วยกันต่อไปนะครับวันนี้ผมพ่อนาวแล้วก็ครับผมไปเดอร์ลักกี้ครับครับลาพี่น้องที่รักทุกท่านไปก่อนนะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ